คือเรื่องของไม้ตระกูลวาสนาหรือไม้ตระกูลจันทานะคะมันจะมีเยอะมากที่เป็นตัวว่านจริงๆที่รู้จักกันดีก็คือจะเป็นเพชรนารายนะคะซึ่งเป็นว่านสายป้องกันแล้วก็เป็นว่านสายเมตตาหรืออีกชื่อขุนโจรกับใจทีนี้เรื่องของต้นวาสนาน่ะเขาระบุเอาไว้ว่าถิ่นกำเนิดเกิดที่โมซัมบิกซูดานและแองโกลาเป็นไม้ประดับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกชนิดหนึ่งชาวยุโรปนำมาปลูกเลี้ยงตั้งแต่ช่วงกลางคริสตศตวรรษที่19และได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ต้นคริสตศตวรรษที่20เพราะมีการแปรผันของใบออกไปหลายรูปแบบทั้งเล็กแค่ใบยาวใบสั้นใบบิดและยังมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันทำให้มีชื่อพ้องมากมายคนไทยเชื่อกันว่าถ้าวาสนาออกดอกจะมีโชคลาภเพราะเป็นต้นไม้ที่ออกดอกยากสาเหตุที่ออกดอกยากในเมืองไทยเพราะว่าอากาศเมืองไทยร้อนมากค่ะคือถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์คือมันร้อนเกินไปทำให้ออกดอกยากแต่ถ้าเป็นในสายของความเชื่อที่คนไทยปลูกเลี้ยงกันมาตั้งแต่โบราณการออกดอกหมายถึงว่าช่วงนั้นน่ะบ้านนั้นน่ะจะมีโชคดีโชคลาภมีเงินทองเข้ามานะคะเพราะนั้นจะมองในแง่ความเชื่อหรือมองในแง่วิทยาศาสตร์ก็ตามอัธยาศัยกันเลยเป็นไม้ที่ทนล่มได้ดีทนแดดได้ดีปลูกเป็นไม้ประดับภายในหรือภายนอกก็ได้นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายมากแค่ปักชำอันนี้ในหนังสือเขาก็ได้บรรยายเอาไว้ว่ามีหลายสายพันธุ์มากจริงๆวาสนาด้วยความที่เขาปลูกง่ายและหาได้ง่ายเราก็เลยไม่ค่อยได้สะสมก็มีอยู่แค่ต้น2ต้นนะคะแต่ต้นเนี้ยที่เราได้มาเราชอบสีของเขามากเราว่าหวานแล้วก็เก๋อ่ะพอคนดูในหนังสือเขาเป็นต้นวาสนาที่ชื่อว่าดาซิน่าฟาแกนเลมอนไลน์ถ้ามีฟาแกนแปลว่ามีกลิ่นหอมเหรอเราก็ไม่เคยดมสักทีหรือว่าดอกเขาจะมีกลิ่นหอมก็ไม่รู้ได้ดูสีของแถบใบเขาอะสวยเนาะใครมีมั่งแล้วเรียกว่าอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะมีต้นเนี้ยค่ะเป็นเลมอนไลน์ที่เป็นกลุ่มของวาสนานอกจากบอนจะมีเลมอนลามที่เป็นบอลแล้วยังมีวาสนาก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นสีเขียวอมเหลืองแบบสีของมะนาวแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นเลมอนลามทันทีแล้วก็วาสนาอีกตัวนึงที่หายากมากทั้งที่เป็นวาสนาเก่าแก่แล้วก็เราว่าทุกคนที่เล่นต้นวาสนาจะคุ้นชื่อกับตัวนี้ดีแต่กลายเป็นว่าช่วงหลังเอามาเรียกสลับต้นกันไปหมดนั่นก็คือวาสนาราชินีค่ะวาสนาราชินีต้นจริงจะต้องเป็นแบบนี้นะคะใครที่มีต้นพันธุ์บอกพี่กัดหน่อยแจ้งมาที่คอมเมนต์หน่อยเนาะหรือจะทักไลน์เรามาก็ได้นะคะวาสนาราชินีต้นแท้ต้องเป็นแบบนี้นะลายขวางเขาบอกว่าชื่อของเขาคือดาซิน่าโกเดียนาวาสนาราชินีถิ่นกำเนิดตะวันตกของทวีปแอฟริกาชื่อระบุตามชื่อของมิชชันนารีผู้ไปเผยแพร่ศาสนาในแอฟริกาตะวันตกและเก็บตัวอย่างพืชชนิดนี้ส่งไปยังสวนพืชศาสตร์แห่งแอดินเบอระราวปีคศ1870ในธรรมชาติสูงได้4เมตรเนื่อนำมาปลูกเลี้ยงจะสูงได้ไม่เกิน2เมตรจัดว่าเป็นวาสนาที่มีรูปร่างแปลกตาชอบร่มและชื้นขยายพันธุ์และโตช้ามีราคาสูงแม้ว่าจะมีการปลูกเลี้ยงกันมานานมากแทบจะไม่มีวาสนาราชินีปรากฏในท้องตลาดนะปัจจุบันเลยนะคะแต่มีการเอาต้นอื่นมาเรียกเป็นวาสนาราชินีแทนแต่ถ้าเป็นวาสนาราชินีต้นแท้ๆดั้งเดิมลวดลายจะต้องเป็นลายขวางแบบนี้เลยนะคะเราจะเห็นว่าใบของวาสนาเนี่ยลายของเขาว่าส่วนใหญ่จะเป็นลายยาวตามใบทั้งหมดเลยนะคะมีวาสนาราชินีต้นเดียวที่เป็นลายขวางเพราะฉะนั้นถ้าใครมีต้นเนี้ยช่วยทักเข้ามาในไลน์หน่อยเนาะเพราะว่าอยากได้แล้วก็แจ้งราคามาถ้าสู้ไหวก็สู้ถ้าสู้ไม่ไหวก็คงจะได้แต่ชื่นชมกับวันนี้เวลาก่อนสมุนไพรก็ขอจบเรื่องต้นวาสนาต้นไม้เสี่ยงโชคของชาวไทยของคนไทยโบราณแล้วก็เป็นไม้แต่ดั้งแต่เดิมเก่าแก่ของโลกซึ่งเป็นไม้ประดับที่เป็นที่นิยมมากันมาทั่วโลกโดยเฉพาะชาวตะวันออกชาวยุโรปนะคะมาตั้งแต่นานมากและจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการปลูกเลี้ยงแล้วก็ยังคงใช้เป็นไม้เสี่ยงทายของไทยอยู่เหมือนเดิม
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ